วัสดีค่ะท่านนายพลสารทูลพอดีคุณนายยศติดสายอยู่อะค่ะยังไงเรียนเชิญด้านในก่อนสิคะคุณคือเกวลินค่ะคุณเกวลินเป็นอะไรอ่ะคุณอายุทธ์ล่ะครับหลายเดือนก่อนหน้านี้ผมมาที่นี่ยังไม่เคยเจอคุณเลยการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับท่านนายพลก็ดีครับขอบคุณนะที่ส่งรถไปรับผมที่สนามบินอ่ะไม่เป็นไรครับเชิญองค์หญิงณภัสราวดีแห่งสิครินทร์ผมต้องการให้คุณตามหาตัวเธอให้ผมหน่อยผมเชื่อว่าเธอคงจะหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองไทยซ่อนตัวงั้นเหรอครับใช่องค์หญิงทรงปิดบังฐานะที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็ซ่อนอยู่ในประเทศของคุณเจ้าวิษณุคงจะคาดการไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการใช้องค์หญิงเป็นเครื่องมือในการบีบให้พระองค์ท่านลงจากบัลลังก์และเจ้าวิษณุก็คาดการไม่ผิดใช่ไหมครับท่านในผลใช่การตามหาตัวบุคคลสำคัญขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับท่านในผลถ้างานนี้ผมตามหาตัวองค์หญิงให้ท่านในผลได้เนี่ยค่าตอบแทนของผมเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมครับต้องการอะไรคุณอายุทธ์สัมปทานน้ำมันทั้งหมดของสิครินทร์ไม่ได้กิจการน้ำมันเป็นรายได้หลักของสิครินทร์ขอมากไปแล้วคุณอายุทธ์ถ้ามันมากไปผมก็จนใจครับคุณอายุทธ์ใจเย็นๆก่อนนะคะท่านนายพลคุณอายุทธ์ยังไงซะเนี่ยถ้างานนี้สำเร็จอ่ะคุณทั้งคู่ก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วเรื่องมันน่าจะตกลงกันได้ไม่ใช่เหรอคะยังไงการตามหาตัวองค์หญิงเนี่ยท่านก็ต้องพึ่งผมท่านลองทบทวนข้อเสนอของผมดูอีกทีก็แล้วกันถ้างานนี้สำเร็จประเทศทั้งประเทศก็เป็นของท่านอยู่แล้วสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยมันมากกว่าแค่สัมปทานน้ำมันนะครับคุณอายุทธ์เดี๋ยวค่ะท่านนายพลจะเย็นๆก่อนนะคะนี่ค่ะดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะจะได้ชื่นใจเย็นๆก่อนนะคะพูดจาหวานๆแบบนี้ถึงค่อยน่าฟังนะฉันไป